กล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้Xspeed ศูนย์บริการตกแต่งรถจักรยานยนต์มาตรฐานแบบครบวงจรโทร0879999653ครับผมเข้าสู่ช่วงที่4ของรายการ Speed Rider นะครับทางช่อง Speed Channel Television 691ครับเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 18:30 น.ถึง 20:40 น.นะครับผมหมู่ว่าเบรกนี้นะครับเรายังคงรับสายนะครับแล้วก็ Elevation เคยไม่ว่าจะทาง Television 691หรือว่าทางไลฟ์สดด้วยนะครับแล้วก็ยังมีเกมเพลนอีกมากมายด้วยนะครับก่อนอื่นครับขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีก่อนนะครับนิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง Xspeed Slow Big Bike คุณภาพมาตรฐานต้อง DIDกล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้มาอ่ะตอนนี้เหลือ2คนเปิดไปที่อาจจะงงๆพอดีพี่กิ๊งมีธุระด่วนนะครับต้องไปรับในเรื่องของอะไหล่อุปกรณ์ต่างๆที่จะมาทำในเรื่องของกล่องไฟเรื่องของแคมต่างๆก็ให้กลับไปก่อนนะครับแล้วเราเดี๋ยว2คนก็ยังตอบได้อยู่นะครับก็แน่นอนครับส่ง SS เข้ามาหรือว่าคอมเมนต์เข้ามาทางไลฟ์สดก็ได้ครับอ่ะมาดู SMS หน้าจอกันดีกว่า Xmax จะเข้าไทยหรือเปล่าก็มีข่าวล่ำๆมาเพราะว่ามีภาพหลุดมาแล้วจากประเทศอินโดนีเซียที่เขาเปิดตัวไปแล้วเรียบร้อยนะครับส่วนจะเข้าไทยไหมอย่างที่พี่ตู่เคยเกริ่นไว้กลางปีอาจจะมาในช่วงของอาจจะสิงหาก็ได้ในช่วงของบิ๊กมอเตอร์เซลอาจจะได้เห็นตัวเป็นๆของ Xmax ไม่แน่นะบอกเกินไม่แน่เพราะว่าเดี๋ยวโดนสับขารออีกสับขารออีกตอนนี้สายเข้ามาคุณเอกสวัสดีครับครับสวัสดีครับพิธีกรทั้งสองท่านครับสวัสดีครับพี่เอกพอดีมีเรื่องสอบถามมาครับผมครับพอดีผมใช้แซด900อะครับครับครับแล้วมันมีอาการหม้อน้ำรั่วครับผมหือคือเป็นเร็วจังรั่วตรงไหนพี่เกิดอะไรขึ้นพี่รั่วพอดีผมเอาเข้าไปที่ศูนย์แล้วฮะเขาวิเคราะห์ว่าหม้อน้ำบิดตัวนะฮะแล้วทำให้พัดลมระบายความร้อนไปโดนกับรังผึ้งทำให้หม้อน้ำรั่วครับอ๋อแล้วอย่างนี้เขาลงไปตีเขาเคลมไหมพี่ผมส่งไปประมาณ10วันแล้วฮะยังไม่ได้รับคำตอบเลยอะครับส่งไปที่ศูนย์ไหนครับบอกชื่อได้ได้ครับได้ครับโมบีเอสศรีนครินทร์นะครับโมบีเอสโอเคเดี๋ยวติดต่อคุณเลียกให้เจ้าของอันนี้ขอชื่อจริงพี่ไว้ทางทีมงานด้วยทางทีมงานด้วยได้เดี๋ยวเขาวางสายเสร็จเดี๋ยวจะส่งมาให้พอดีอย่างนี้นะครับคือเขาถามเรื่องการเปลี่ยนปลายท่อมาด้วยฮะว่ามันเกี่ยวไหมผมยังงงๆอยู่ว่าเกี่ยวครับเปลี่ยนปลายท่อมันเกี่ยวไหมไม่เกี่ยวครับไม่ได้เกี่ยวอะไรกับระบบความร้อนของหม้อน้ําเลยครับไม่เกี่ยวเลยนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะติดต่อเพราะว่าทางโมเบียสกับเรารู้จักกันอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะติดต่อให้ว่าเดี๋ยวพี่เอารายละเอียดชื่อพี่ก็ได้หรือเบอร์โทรทิ้งไว้หลังไมค์นะครับว่าเอาไปส่งว่าวันไหนชื่ออะไรแล้วก็เบอร์โทรผมได้ติดต่อทางศูนย์โมบิเอสแล้วจะโทรติดต่อพี่ว่าให้มารับวันไหนแล้วเหตุการณ์มันเกิดเอ้ยด้วยเหตุเกิดจากอะไรแล้วต้องถามก่อนว่าพี่ไปทําการเปลี่ยนแปลงสเปคอะไรกับรถหรือเปล่าครับไม่เดิมๆนะครับเปลี่ยนปลายท่ออาคาโพวิดแพ้อย่างเดียวอ๋อใส่สลิปออนใช่ไหมใช่ครับโอ้ไม่งั้นไม่เกี่ยวกับระบบความร้อนครับเพราะนั้นอาจจะเป็นเรื่องของการเรียกว่าอะไรการประกอบเพราะนั้นเขาเคลมให้อยู่แล้วแต่ว่าอาจจะช้าหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวผมจะลองติดต่อให้ดูนะครับได้เร็วขึ้นพี่อยู่ที่ไหนครับนี่อยู่แถวสมุทรปราการวิ่ง 3,800 กิโลฮะรถ5เดือนครับโอ้5เดือนตอนนี้พี่อยู่ไหนครับตัวพี่อยู่ไหนผมอยู่สมุทรปราการฮะอยู่ใกล้ๆโมเบียสครับโอเคด้านรู้เรื่องทั้งนั้นก็นะครับที่นี่รับผิดชอบอยู่แล้วพี่ไม่ต้องกลัวอันนี้พูดได้เลยพี่เพราะว่าคนบริหารหนุ่มรุ่นใหม่ไฟแรงครับผมพอดีเมื่อวานเขาขอใบเสร็จเกี่ยวกับเปลี่ยนปลายท่อไปผมก็เลยวิ่งเอาไปให้เพราะว่าเขาบอกว่าทางคาวาซุกิเขาขออ่ะฮะครับมันไม่เกี่ยวครับพี่เชื่อได้ครับไม่มีผลมันไม่ใส่ท่อแล้วหม้อน้ำพังมันไปไม่ได้ครับครับผมแล้วรถไม่เคยเกิดอุบัติเหตุนะครับไม่มีใช่ไหมไม่เคยล้มไม่เคยแปะมาเนาะไม่เคยครับไม่เคยโอเคได้ครับเดี๋ยวจะประสานงานให้ครับพี่ไม่ต้องกลัวนะครับขอบคุณมากเลยนะยังไงพี่ฝากเบอร์โทรศัพท์และชื่อพี่ไปด้วยนะครับหลังไม่ได้ให้น้องๆติดต่อไว้ทีนึงนะครับได้ครับโอเคขอบคุณมากครับพี่ครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับอ่ะไม่เป็นไรครับสำหรับแฟนๆที่ติดตามรายการแล้วก็เป็นแฟนรายการเราอยู่นะครับถ้ามีปัญหาถ้าเราช่วยได้เราจะช่วยเพราะว่ามีหลายเคสที่จะมาคุยกับเราแล้วก็เราก็สามารถที่จะแก้ปัญหาได้ให้
ได้ทั้งยามาฮ่าเลือกขับนะครับทั้งบิ๊กวิงทั้งศูนย์ไม่ว่าจะเป็นโมโตโฮลิกโมเบียสพาราม5พาราอะไรต่างๆเรารู้จักเราก็จะประสานงานให้นะครับใช่ๆเพราะอันนี้คือดูแล้วก็คงส่งเคมให้แหละเคมแต่อาจจะช้าเดี๋ยวเราจะช่วยดูแลให้แล้วกันนะเป็นแขกรายการเราพิเศษโทรเข้ามาเราให้ความสำคัญอยู่แล้วนะฮะไม่ใช่ช้ากว่าเดิมพี่เร็วกว่าเดิมมาเอเวนต์หน้าจอดีกว่าเอเวนต์ต้นเดิมเหรออยากใส่กล่องของช่างกิ้งได้ครับมีอยู่จะใส่กล่องส่วนมากพี่กิ้งแนะนำเป็นพวกกล่องเน็บเนาะกล่องเน็บกล่องเน็บนะครับเพิ่มท็อปเพิ่มม้าตัวปลดล็อกไม่ได้ไหมตัวปลดล็อกก็ได้เนี่ยแต่รถเอ็มเอ็กซ์เครื่อง125ไม่ต้องปลดล็อกหรอกรถแค่วิ่งแค่นั้นก็ไม่ถึงไปเพิ่มท็อปเพิ่มม้าบิดให้มันสนุกขึ้นดีกว่าราคาถ้าเป็นตัวปลดล็อกอยู่ที่ 1,000 เท่าไหร่นะเมื่อกี้ที่เขาบอกไม่ใช่ตัวปลดล็อกไอ้ตัวปลดล็อกคือตัวนี้ใช่แต่ตัวที่เมื่อกี้นี้มันเป็นตัวอะไรอีกตัวนึงมัน 1,400 แต่ถ้าเป็นกล่องเพิ่มมาเพิ่มท็อปมัน980 980ใช่ราคามาตรฐานเริ่มต้นครับผมมีตั้งแต่900ถึง 1,000 กว่าบาทอ่ะนะครับใส่ได้นะครับอ๋อมีเล่นเกมมาด้วยนะครับ TRP จัดไปอ่ะโอมีโอกาสอาจจะได้ตัวนี้ไปเลยก็ได้นะใช่ไปปลดล็อกปลดล็อกไปเลยเนี่ยกล่องราคา 1,400 บาทเนี่ยนะครับตัวนี้แล้วหรือไม่ก็เข้าไปที่เพจพี่กิ้งเลยนะครับสอบถามราคาสอบถามว่ามันสามารถที่จะใส่ตัวไหนได้แล้วมันดีนะครับพี่คิงจะตอบให้นะครับตรงที่เป็นที่เพจ GLP GLP Thailand ตัวตรงโตเลย GLP เจอแน่นอนนะครับมาไปต่อไปเวลาเครื่องร้อนครับสตาร์ทติดยากเกิดจากอะไรเหรอก็อุณหภูมิไงครับมันเป็นเรื่องธรรมดาครับมันมีส่วนอยู่แล้วครับอุณหภูมิมันมีอุณหภูมิมันถ้ามันมากเกินไปเงี้ยมันจะมีการดรอปของเพื่อที่จะช่วยหย่อนหรือว่าช่วยดีเลย์ในการสตาร์ทนิดนึงฮะก็มีความร้อนมากลูกกระบอกสูบมันจะขยายตัวครับขยายด้วยขยายตัวเสร็จมันจะมีช่องว่างระหว่างกระบอกสูบกับตัวลูกสูบทำให้กำลังอัดมันค่อนข้างจะหายไปเยอะแรงอัดหายไปกำลังหายไปคือบอกว่าทำไมรถยิ่งร้อนมายิ่งหายนี่แหละครับมันเป็นการขยายตัวของเหล็กกระบอกนะครับทำให้มันจะมีช่องว่างเคลนระหว่างลูกสูบกับเสื้อสูบทำให้กำลังอัดมันหายไปก็สตาร์ทติดยากนิดนึงต้องรอนะครับเพราะฉะนั้นไอ้รถที่ใส่แบบว่าใส่ระบบระบายความร้อนเนี่ยอย่างที่บอกก็คือจริงๆมันไม่ได้แบบว่าเป็นตัวที่ทำให้เพิ่มความแรงแต่ระบบระบายความร้อนไม่ว่าจะเป็นระบบระบายความร้อนด้วยน้ำนะฮะหรือว่าระบบระบายความร้อนด้วยที่น้ำมันเครื่องอย่างออยล์คูลเลอร์เนี่ยมันไม่ได้ทำให้รถแรงขึ้นแต่มันทำให้เป็นการรักษาแรงม้าไม่ให้ม้าตายนี่เขาว่านะครับใช่นะครับถ้าม้าตายก็ต้องไปซื้ออื่นไปแวน200ครับกับรีเจนต์200ขี่ไปกับที่ทำงานแล้วไงต่องบประมาณครับเพราะว่าราคาต่างกันลิบลับเลยวันละ100กิโลตัวไหนน่าใช้กันงบประมาณเท่าไหร่มีไหมแวนนี่แสนกว่าบาทนะครับรีเจนต์ไม่ถึงอ่ะรีเจนต์ก็แบบไทยๆหน่อยนะรีเจนต์แต่แวนนี่ก็ญี่ปุ่นจ๋ามาเลยรถแฟชั่นรีเจนต์นี่ของ GPX นะครับส่วนแวนนี่ของซูซูกิแต่ราคาแวน200มันไปแสนกว่าบาทแล้วนะครับแล้วถ้าเป็นตัวรีเจนต์เนี่ยรีเจนต์มันแค่หลักหมื่นนะครับเพราะฉะนั้นตอบโจทย์เอาราคาก่อนถ้าไม่เน้นเรื่องของราคาผมมองว่าให้เล่นตัวแบนๆไปเลยใช่นะสวยด้วยเรื่องคุณภาพเป็นแนวแบบรถแฟชั่นด้วยเรื่อง QC ต่างๆนะครับด้วยชื่อเสียงของค่ายแล้วเนี่ยซูซูกิได้เปรียบอยู่แล้วเพราะฉะนั้นนะครับถ้ามีงบถึงสามารถเล่นซูซูกิแบนๆ200ครับผมนะมีอะไรต่อไหมมานะครับทางไลฟ์สดยังนิ่งอยู่วะนิ่งอยู่นิ่งอยู่นะฮะมาครับก็สามารถที่จะโทรเข้ามาได้นะถามสอบถามอะไรต่างๆหรือทักทายกันก็ได้นะครับอยู่ว่างๆวันนี้น้ำท่วมตรงไหนบ้างนะครับก็ดีนะเราจะได้คุณได้รู้จักว่าเอ้ยจะได้ไปตรงไหนหลบหลีกตรงไหนบ้างนะครับสงสัยเวลาขี่มอเตอร์ไซค์ลุยน้ำแล้วทำไมเครื่องดับดับสิฮะอย่างที่บอกในเบรกแรกนะครับก็คือมันมีองค์ประกอบหลายส่วนไม่ว่าจะเป็นพวกปลั๊กหัวเทียนเนี่ยสำคัญเลยถ้าเผื่อว่ามีการรั่วเขาเรียกมีการรั่วหรือว่าใช้งานมานานแล้วจนแบบมันบางมันแตกมันกรอบโอกาสที่น้ำจะเข้ามันก็มีนะครับตรงนั้นอันตรายสุดเพราะว่าที่เคยเจอก็คือพอมันแตกปุ๊บใช่ไหมปรากฏว่าน้ำโดดแล้วขีดตอนฝนตกด้วยไฟมันดูดใช่มันดูดทันทีนะครับไฟมันก็ลงเครื่องก็ถึงเราเลยอีกอย่างนึงก็เรื่องของการเข้ากรองรถเข้ากรองรถแต่งรถวิ่งที่เปื่อยกรองทั้งหลายเนี่ยนะครับเวลามันดูดลมหัวต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นไอ้น้ำหรือแค่กระเด็นน้ำกระเซ็นมันดูดเข้าบ่อยๆเนี่ยมันก็ทำให้รถเราดับได้นะครับเพราะฉะนั้นตรวจเช็คเรื่องของกรองอากาศให้ดีตรวจเช็คเรื่องของปลั๊กหัวเทียนให้ดีนะครับประมาณนี้นะเอสเวทต่อไปมีไหมอะไรครับช่วงนี้ฝนตกอ่ะน้ำท่วมเชื่อได้ว่าหลังจากนี้ไปจะเจอแล้วเพราะว่าตอนนี้เริ่มเข้าหน้าฝนแล้วเพราะฉะนั้นก็ดูแลในเรื่องของตรงนี้นะครับอย่างที่เราบอกกันว่าปลั๊กหัวเทียนไปหาซื้อที่มันเป็นของแท้จากศูนย์
นะครับมันจะแน่นนะครับจะแน่นหนึบแล้วก็น้ำโอกาสเข้ามันน้อยนะครับเช็คกรองอะไรเงี้ยใช้แค่ดีนะครับหัวฉีดทอบูต่างๆใช่อ่ะ YZF R15 CBR อะไรเนี่ย44115150 CBR 150แล้วกันเออ150R แล้วก็ GX 50R ตัวไหนดีสุดถ้าณตอนนี้ถามว่าตัวไหนดีสุดเทคโนโลยีตอนนี้ต้องให้ YZF R15 ครับด้วยระบบเครื่องยนต์ด้วยระบบออปชันเทคโนโลยีที่ให้มาให้นะครับสลิปเปอร์คัตนะครับนะระบบวาล์ว VVA วาล์วแปรผันช่วยในเรื่องของรอบปลายที่เดินดีขึ้นนะครับออปชันที่ให้มาไม่ว่าจะเป็นไมค์ดิจิตอลแบบฟูลแล้วนะครับอัพไซด์ดาวนะครับระบบเบรก ABS ที่เหลือนี่ค่ายอื่นไม่มีแล้วนะครับเท่านั้นเองเนี่ยฮะสดสุดแล้วก็ใหม่สุดตอนนี้ที่จะมาเป็นคู่แข่งกับ GLX 150แต่ตัว GLX นี่ก็ยังไม่ค่อยมีฟังก์ชันอะไรมากมายใช่ไหมฟังก์ชันน้อยออปชันน้อยเขาเน้นในเรื่องของความเบาความกระชับแล้วก็ความแรงซูซูกิในเรื่องของแรงนะครับมาเอลเวทต่อไป นี่นะถ้าจะให้เล่นตอนนี้3ตัวนะถ้ามีงบดีๆแบบว่าขี่ยาวๆผมว่าวาเทเอฟ R15เพราะตอนนี้ถือว่าอะไรคุ้มสุดแล้วถ้าในคลาสนี้นะใช่นะครับยางกันลื่นที่ติดแก้มถังน้ำมันถ้าใช้ไปนานๆจะเป็นไงในชีวิตประจำวันละลายกาวเยิ้มเหนียวยางจะละลายกาวจะเยิ้มเหนียวถูกต้องครับแล้วไงต่อครับมีปัญหาไหมคนติดดีไหมก็เขาติดกันเยอะแยะนะครับอยู่ที่ว่าการจอดรถของพี่จะจอดตากแดดทุกวันเลยเหรอถ้าจอดตากแดดนี่ตากแดดก็ไปเร็วครับไปเร็วแต่ถ้าจอดในร่มมีที่จอดดีๆหรือมาจอดโรงแรมของเราอย่างสีการาดอยู่ในห้องแอร์อุณหภูมิในเรื่องของยางมันช่วยกันได้นะครับแต่ถ้าจอดร้อนๆแล้วเนี่ยแน่นอนครับยางมันจะโดนความร้อนสะสมมากๆเนี่ยมันก็จะค่อยนิ่มไม่ค่อยเปื่อยค่อยยุ่ยไปอายุก็สั้นลงนะครับแต่ถ้าเราจอดในห้องแอร์หรือว่าอุณหภูมิที่มีอากาศถ่ายเทสะดวกมันก็ช่วยในเรื่องของการรักษาในเรื่องของตัวแผ่นยางได้นานขึ้นนะครับใส่ไม่ใส่ก็แล้วแต่เพราะว่ามันอุปกรณ์ช่วยเฉยบางทีไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับประมาณนั้นอ่ะทิ้งไว้ที่เอลิเมนต์นี้ก่อนเนาะเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาพบกับรายการเบรกกลับมาพบกับรายการสปีดไรเดอร์ในช่วงหน้าครับผม